สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้น้องฟิวมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะมาจัดกระเป๋ากันแต่ว่าไม่ใช่จัดกระเป๋าเปิดเทอมนะคะทุกคนแต่เป็นจัดกระเป๋าไปเข้าค่ายเสียงเศร้าจังเฮ้น้องฟิวไปเข้าค่ายที่ไหนครับเนี่ยไอ้นี่เดี๋ยวน้องฟิวอ่านให้ฟังวันนี้นะคะก็คือน้องฟิวจะไปเข้าค่ายที่ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำไมไม่บอกเขาไปกางเต็นท์เลยง่ายกว่าก็เหมือนตอนที่เราไปกางเต็นท์นั่นแหละก็อำเภอมวกเหล็กเหมือนกันใช่ครับก็นั่นหรือเปล่าที่เราขับรถผ่านเออเนาะใช่ใช่นั้นใหญ่นะที่เราขับรถผ่านจะมีแบบหุ่นแบบแต่ชุดลูกเสือได้ใช่ใช่เพราะว่าน่าจะตรงนั้นแหละแม่ตรงนั้นตรงไหนฟิวบอกไม่รู้เพราะตอนเราขับรถเขานอนไงอุ้ยแต่ว่าอันเนี้ยน้องฟิวไม่เคยได้ยินไปกี่วันกี่คืนอะไรยังไงไป3วัน2คืนค่ะกับวันที่17ไป15 16แล้วก็กลับ17อย่างที่รู้นะครับตอนนี้น้องฟิวม .3 นะครับเทอม3แล้วนะเทอม2เทอม2 3ไม่มีเขามี2เทอมใช่มั้ยฟิวใช่3เทอมมาไงเนี่ยเออเทอม2ก็เทอมนี้ก็เข้าค่ายนะครับจริงๆเป็นความใฝ่ฝันนะเมื่อก่อนนะเขาอยากเข้าค่ายโน่นนี่นั่นพอไปค่ายแรกมาพีก่อนไม่อยากไปแล้ว นี่น้องวิวไปค่ายนี้อ่ะขอดูหน่อยเนี่ยเขาเป็นรูปอย่างเงี้ยลองเอาอันนี้สักอันละกันเดี๋ยวเข้าชมนี่เป็นอย่างเงี้ยดูอุ้ยดูดีอยู่ถ่ายรูปมาอัปเดตด้วยละกันนะครับแต่ว่าของหนูอะปีนี้ไม่มีครูคนไหนอยู่กับหนูเลยแบบครูที่ปรึกษาเพราะว่าเขาไปอยู่ลูกเสือกับยูวากาชาดไม่มีใครอยู่กับเนนารีเลยโอเคเราโตแล้วดูแลตัวเองนะครับ มา3วัน2คืนของฟิวนะครับเตรียมตัวอะไรบ้างไหนครูให้ลิ้นมาหรือเปล่ามีนี่อยู่ข้างหลังมีอะไรบ้างมาค่ะอย่างแรกนะคะกระติกน้ำขวดน้ำหรือว่าแก้วน้ำ1อันช้อนสำหรับรับประทานอาหาร 2-3 คันเชือกลูกเสือ1เส้นอุปกรณ์การอาบน้ำขันอาบน้ำชุดลำลองกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบถุงเท้าจำนวน2ชุดแต่จริงๆอ่ะตอนเขาบอกหนูฟิวแยกเขาบอกว่าเอาไป 5-6 ชุด แล้วก็มีรองเท้าฟองน้ำหรือว่ารองเท้าแตะแล้วก็มีชุดลูกเสือชุดนอนปากกายาประจำตัวยากันยุงแล้วก็ผ้าอนามัยสำหรับนักเรียนหญิงถุงนอนสามารถนำไปเองได้แล้วก็จะเป็นในกรณีที่อากาศหนาวเนี่ยสามารถเอาผ้าห่มหรือว่าเสื้อแขนยาวไปได้ได้ครับแล้วก็พูดมาทั้งหมดนี่เหมือนย้ายบ้านเลยนะแล้วก็มีอุปกรณ์ประจำหมู่นะคะมีไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์แสดงรอบกองไฟโอเคนะครับก็ตอนนี้น้องฟิวกำลังเตรียมของอยู่นะใช่ทุกคนสังเกตไหมว่ากระเป๋าว่ามันขวดจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าเพราะกระเป๋าหายก็เลยซื้อใบใหม่มาเป็นสีชมพูนี่เป็นไงน่ารักมากอ่ามาโอเคเดี๋ยวมาจัดกันเลยเสื้อผ้าทำไมเอาไปเยอะจังล่ะแม่กางเกงวอร์มไม่ต้องเตรียมไปขนาดนั้นนะ4ตัวเพราะตอนแรกเวลาเขาเล่นกิจกรรมไงปีนอะไรนะปีนป่ายนี่เล่นกิจกรรมแบบว่าทำเขาเรียกว่าไงนะเล่นตามฐานน่ะทำภารกิจใช่เพราะน้องฟิวอ่ะมีอันนั้นแล้วไงมีประสบการณ์จากปีก่อนก็คือตื่นเช้ามาใส่ชุดเนนารีไม่ถึง10นาทีกลับไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้ใช่แล้วคือเราอยู่3วันน่ะแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรอย่างงี้น้องฟิวก็เลยเตรียมไว้โอเคเผื่อไว้ใช่ให้เพื่อนยืมไม่ให้แต่เองเพื่อนก็เตรียมไป 5-6 ชุดเลยนะเหรออ่ะได้ครับผมมาเดี๋ยวจัดกันเลยดีกว่าไหนขอดูหน่อยกางเกงนี่เอาไปกี่ตัวลูก4ตัวว้าว5ชุดพร้อมกับชุดพละด้วยอ่ะเตรียมเลยอ่ะแพ็คใส่เลยรับคู่กันก่อนหนูจะใส่กางเกงตัวไหนคู่ตัวไหนนี่อันนี้มีกางเกงนี้ด้วยนะคะทุกคนกางเกงพละโรงเรียนวันที่ไปใส่ชุดไหนก่อนใส่ชุดเนนารีค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปพับก่อนปึ๊บพับเป็นเนี่ยเป็น ว้าวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กน่าจะเข้าค่ายกันเยอะนะแม่นะพูดถึงเนาะใช่เนาะมันเป็นช่วงเลยนะแม่นะครับมีเรื่องเล่าไหมอ่ะอย่าต้องรอดูว่าจะมีไหมปีก่อนมีเรื่องเล่าใช่แต่ปีนี้ก็ต้องมีมานี่งั้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บขาไปอ่ะพอนะแม่ขากลับนี่บวมมาเลยอ่ะเดี๋ยวเขาเอานั้นไปด้วยอะไรแม่กระเป๋าเสริมอีกอ๋อมีกระเป๋าเสริมด้วยใช่แต่ว่ายังไม่ได้จัดเพราะของมันต้องใช้โอเคนี่อ่ะโหแค่นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยแม่เฮ้ยมันพออยู่นี่ฝั่งนี้มีอีกนะอ๋อนูนขึ้นข้างบนใช่ไหมเนี่ยน้องๆใครที่เข้าค่ายนะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะไปเข้าค่ายที่ไหนเตรียมอะไรไปบ้างนะครับความพร้อมของน้องๆนะครับเราต้องแบบเอาเสื้อผ้าที่แบบใส่สบายๆไปใช่ใช่แม่เพราะมันร้อนบางทีแบบอยู่กลางแจ้งใส่กางเกงยีนก็จะเดินโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใส่วอร์มดีกว่านี่แม่ไปซื้อกางเกงวอร์มมาเพิ่มเพิ่งไปซื้อมาเลยแม่จะไปด้วยไปไหมเออกลัวหนูเหงา
ดูดิมาวนหน้าวนหลังกันเต็มหมดเลยนะครับเขาสงสัยไงแม่โอเคอ่ะต่อมานะคะจะเป็นชุดนอนน้องฟิวเอาไป1ตัวเดี๋ยวใส่ซ้ำได้ไม่เป็นไร3วันน่ะนะ2คืนอ่ะต่อมานะคะก็มีพวกกางเกงซับนะคะพอน้องฟิวต้องใส่ชุดแนนารีแล้วก็ใส่ซับข้างล่างไปเอาไป4ตัวปึ๊บวางเฮ้ยมีผ้าถุงด้วยเหรอแม่ใช่ใส่อาบน้ำคือจากที่ไปปีก่อนรู้สึกว่าผ้าถุงอะสำคัญมากสำคัญแบบที่สุดดีแล้วแม่เตรียมให้พี่ใส่เป็นนะไหนใส่ให้ดูหน่อยมันมีแบบนี้มันพันธะไหมแล้วพ่อนี่อ้าวเหรอนี่มันมียางก็อกเออพ่อนึกว่าแบบต้องเน็บเน็บไม่น่ารอดนี่เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยโอ้รู้สึกว่าปีก่อนดีใจมากที่เอาไป2อันอันนึงเอาไว้เปลี่ยนชุดอีกอันนึงใส่อาบน้ำคือแบบโอ้โหเวลี่กู๊ดแม่ไปคือเพราะว่าสำหรับเด็กผู้หญิงนะสำคัญมากเลยนะแม่ใช่เนาะมันเซฟเนาะเซฟเด็กด้วยนะครับเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่อะน่าจะเหน็บไม่ค่อยเป็นหรอกถ้าเป็นผ้าถุงเหน็บไม่เป็นใช่ไหมแล้วอันนั้นถุงนั้นอะไรคะถุงนี้นะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อาบน้ำนะคะก็จะมีเป็นแชมพูครีมนวดยาสีฟันแป้งสีฟันแล้วก็มีสบู่นะคะแล้วก็มีแป้งอันนี้แบบสำคัญเลยนะแม่ใช่ค่ะไม่ได้เอาแปรงไม่เอายาสีฟันไปก็ต้องไปขอเพื่อนนะใช่แต่หนูบอกเลยว่าปีนี้หนูก็จะสระผมเหมือนเดิมแล้วปกติไม่สระกันหรอปีเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวบ่นไม่เอาไม่เอาเลยแล้วแต่คนแต่หนูสระไงโอ้โหร้อนตัวแม่ดิ้นเลยอ่ะดิ้นเลยเว้ยเมื่อกี้อ่ะเสื้อตังผับอ่ะแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เสื้อน้องฟิลของน้องฟิลจะใส่นอนแม่ก็แบบใส่ไปนู่นไปนี่เพื่อได้ไม่เตรียมตัวเยอะเหมือนกันนะแม่เนาะไปครั้งนึงนี่คือแบบขนไปยังกับย้ายบ้านเลยเกินนี่ก็ขาดใช่ใช่โอเคต่อมานะคะอันนี้เป็นถุงเท้าตอนนี้ต้องใส่รองเท้าผ้าใบ3วันไงเอาไปวันละ1คู่ชึบเหม็นแน่นอนชึบเหงื่อเยอะอย่าเอาถุงไปด้วยถุงใส่แย่แล้วก็อันนี้นะคะทุกคนขาดไม่ได้น้ำหอมฉีดเสื้อผ้ามันจะได้ไม่หมิ่นพอน้องฟิวต้องใส่ชุดลูกเสือเนนารีอ่ะ3วันหือชุดเดียวอ่ะนะใช่อันนั้นไม่แบบใส่เป้ดีกว่าอ่ะโอเคเอาแค่นี้พอใช่เพราะว่าจากปีก่อนน่ะน้องฟิวไม่นึกว่ามันจะใส่ซ้ำขนาดเนี้ยใส่3วันใช่แล้วมันกลิ่นแบบ เพราะรอบก่อนหนูไม่ได้ใส่น้ำหนูไม่ได้เอาน้ำหอมไปแล้วเพื่อนอ่ะมีคนเอาน้ำหอมไปแค่คนเดียวแล้วใช้กันทั้งหมู่แล้วหมด แล้วตอนกลับก็ใส่ชุดเดิมกลับ ใช่ไหมใช่ลายมากแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะใส่ชุดไหนกลับแต่ก็ขออย่าเป็นลูกเสือเนนารีเลยอันนี้อะไรคะขันตั้งแต่ปีก่อนนี่เนี่ยนะช้อนอันนี้สำคัญเลยนะแม่เอาไว้ตักน้ำใช่แต่ว่าปีก่อนที่น้องฟิวไปเขามีให้เยอะมากแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้ที่นี่จะมีให้ไหมเผื่อไปก่อนละกันนะครับต่อมาช้อนที่เขาบอกให้เอาไปน้องฟิวเอาไป2คู่เดี๋ยวขวดน้ำเดี๋ยวเราใส่น้ำไปเลยขวดน้ำมีด้วยเหรอที่บ้านเราเพราะไม่เคยเห็นเลยแม่มีโอ้ฟิลของฟิลเยอะแยะอ่ะได้เดี๋ยวเตรียมไปนะครับแล้วก็อันนี้จะปิดแล้วเหรอเชือกโน้ตใช่เชือกเงื่อนอย่างน้องฟิลต้องเอาไปม้วนใหม่ก่อนดูอันนี้ต้องเอาใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ไหมใช่ใช่เพราะว่าเขาต้องพกไปตอนใส่ชุดนี่น้องฟิลทันไม่ดูอันนี้อะไรอ่ะแม่อันนี้ยาทาแก้คันฟิลชอบคันเจอมดแมลงด้วยเปล่าใช่แล้วเขาแพ้ไงคือขึ้นเราต้องเตรียมไปเฮ้ยแล้วพวกยาหม่องยาอะไรต้องเตรียมไปไหมมดแมลงอะไรเงี้ยแล้วอย่างยาดมเออกันเป็นลมต้องพกไปเลยนะลูกขนมอย่าลืมพกนะคะทุกคนอันนี้ก็กันเป็นลมเหมือนกันเพราะว่าหิวใช่อุ้ยต้องบอกเลยนะว่ารอบนี้นั่งแยกแบบลูกเสือก็ลูกเสือเนนารีก็เนนารียูวะก็ยูวะเราจะไม่ได้เจอเพื่อนเลยหมายถึงอะไรก่อนตอนนั่งรถหรืออะไรใช่แล้วเขาจะแบบแยกแบบแยกกลุ่มเลยลูกเสือก็ไปอีกโซนนึงเนนารีก็โซนนึงยูวะก็โซนนึงเลยถ้าลงเสาร์อาทิตย์ก็คือเราจะไม่ได้เจอหน้าเพื่อน5วันอ่ะทุกคนแล้วฟิวนี่เป็นอะไรเป็นเนนารีค่ะเรียนตั้งแต่ป.1ยันม.3ก็ยังไม่ได้ไปจากเนนารีเลยอ่ะได้แล้วนะครับได้ขอดูหน่อยดิมันขนาดไหนเนี่ยได้จริงหรือเปล่าขอดูหน่อยโอ้โหไอ้ต้องไว้ข้างนอกนะคะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาสั้นแค่นี้ช่วยอะไรได้บอกเลยนี่อ่ะได้มาแล้วอ่ะโอเคอันนี้ปิดเลยอ่ะแม่ใช่นี่ครบแล้วค่ะอ่ะปิดเลยระวังขันแตกเอาไว้บางทีมันอันนี้ไม่แขวนเอาไปด้วยเหรอครับฟิวใช่ครูบอกว่าให้เตรียมเผื่อไปเพราะมันหมิ่นมันจะได้ระบายหน่อยแล้วแขวนไว้ที่ไหนอ่ะแขวนก็คือตอนน้องฟิวไปใช่ไหมมันจะมีหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวนอกห้องอ่ะเขาจะมีราวให้แต่ก็ระวังอย่าใส่หลงกันเพราะรอบก่อนอ่ะไม่ได้เอาไม้แขวนไปเยอะแล้วแบบหลงกับเพื่อนอันนี้ของใครอันนี้ของใครอันนี้ของใครอะไรเงี้ยอ่ะได้โอเคอ่ะโอเคใส่ป้ายอ่ะปิดได้ไหมแม่ลองดูก่อนเฮ้ยแป๊บนึงนะคะน้องฟิวขอใส่ทิชชู่ไปด้วยเฮ้ยทิชชู่นี้สำคัญนะแม่นะนี่ไว้ทางเอาไว้เช็ดเหงื่อเหรอคะ
ใช่ค่ะอาบน้ำเสร็จอะไรนี้ด้วยน้องเป็นน้องจะจุ๊บกันจัดเป็นระเบียบนะยังปิดค่อนข้างลำบากขากลับนี่ไม่ต้องถามแล้วแม่ยัดอย่างเดียวม้วนม้วนม้วนไม่ยัดหรอกเดี๋ยวเราเอาเป้ไปอีกอ่ะได้แล้วมาเดี๋ยวมาจัดของต่อกันเลยนะครับใส่อะไรฟิวเป้เหรอใช่เดี๋ยวน้องฟิวจะเอาเป้มาใส่พวกผ้าห่มอะไรด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเอาเป้เดี๋ยวน้องฟิวขอติดนี่ก่อนนี่เราได้ตัวกระเป๋ามาใหม่แล้วจะติดด้วยสติ๊กเกอร์ตกแต่งเหรอคะใช่แล้วอันนี้สำคัญไหมสำคัญเดี๋ยวจำไม่ได้ถ้ามีคนแบบเหมือนกันทำไงมันจะมีเหมือนกันด้วยใช่ไหมนี่เอาปากกาขีด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 แล้วแม่เสียของเหรอเดี๋ยวน้องฟิวจะเขียนจะติดเขาว่าฟิวตัว F อยู่ไหนเนี่ยฮะ F ไม่เจอ F อยู่นี่ติดตรงไหนฮะติดตรงกระเป๋าเลยแปะเลยได้ไหมดีอยู่ไหนแม่ติดเล่นแล้วเนี่ยมันเป็นร่องอะพ่อน่าจะติดยากไม่เป็นไรปล่อยเขาติดไปแม่นี่เนี่ยครับแค่นี้พอใช่ไหมแล้วก็เขียนด้วยอันนี้3ทับ6อ้าว3บ่งบอกเลยคุณไม่มีจินตนาการเลยการติดของคุณนะจริงๆมันมองไม่เห็นไม่ตรงใช่ไหมไม่มันไม่มีจินตนาการเนี่ยแม่เราเป็นผู้หญิงไงเขี่ยวอะไรวะจินตนาการพี่หนูอยู่นี่นนลีหนูก็เป็นผู้หญิงแล้วแม่เป็นผู้หญิงไงวางไว้ให้ได้อ่ะโอเคอันนี้คืออะไรครับนี่ไปเข้าค่ายนี่มีลงมีรถแม่ติดอะไรถึงก็ขอร้องเลยอ่ะพี่ติดอะไรอีกแล้วโอ้โหดูเอียงด้วยเป็นไงติดจะติดให้มันเอียงเฉยอ้าวไม่เอียงก็ได้อ้าวโอเคไม่อยากติดมั่งเอาล่ะเสร็จยังลูกยังหมายถึงแม่ยังไม่เสร็จนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาอะไรอย่างเงี้ยคนละทีมเลยอ่ะเหมือนข้อซนอ่ะลูกโปร่งลูกอะไรนะลูกโปร่งลูกโป่งโป่งโปร่งเขาบอกลูกโปร่งนี่ดวงอาทิตย์นี่สิ้นหวังมากเลยยังน้องๆให้ดูคลิปนี้อยู่นะครับถ้าใครที่ไปค่ายกับน้องฟิวนะครับก็น่าจะจำกระเป๋าได้แหละนะครับอย่ามาเฉียดนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกโปร่งแล้วต้นหอมด้วยฝั่งนี้เข้าค่ายฝั่งนู้นไปสวนจะเลยลูกโป่งกับพระอาทิตย์รอบฟิวของกินไว้เนี่ยมาเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะได้แล้วนะครับของน้องฟิวนะครับมาตอนนี้น้องฟิวบอสตกแต่งกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยว้าวเลยนะนี่มันผิดภาพตรงเด็กผู้หญิงเนี่ยดูแม่เขามองเลยจริงด้วยว่ะมันลากขึ้นตรงนี้นะไหนน้องฟิวลองกดขึ้นหน่อยก็กดขึ้นไม่ได้ได้ไหมอยู่พ่อได้แล้วนะครับนี่ไงนี่อะไรกะแล้วเขาไว้ใต้รถไม่ใช่หรอไม่เป็นไรก็หายอ่ะดิไงนี่เอาไปก็ไว้นี่ดูดิแม่ว่าอันเป็นห้อยเป้ไหมโอเคห้อยเป้ก็ได้เพราะว่าหายว่ะแม่ใช่ขาดไงไม่ได้ว่าใครขโมยนะเขาก็โยนไปโยนมาใช่ป่ะคุยกันไปก่อนนะยังที่ว่าของมาอ่ะได้ครับนี่ได้แล้วแม่บางทีแบบถึงเขาจะโตแล้วนะปีนี้ม.3จะขึ้นม.4ใช่ก็ยังเป็นห่วงนะไปเข้าค่ายอ่ะใช่ก็ต้องคอยดูแม่ว่าเป็นทุกคนแหละใช่ไหม บางคนแบบว่าลูกไปไกลๆไม่เคยออกจากบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงแต่จริงๆที่ไหนได้นะเด็กพวกนี้ไปเขาสนุกเฮฮากันแม่เจี๊ยวจ๋าไปหมดแหละแต่เขาไปเข้าค่ายส่วนมากเขาจะเก็บโทรศัพท์นะพ่อยึดเลยใช่ไหมใช่วันกลับเขาถึงจะให้แล้วก็อาจารย์ก็จะแชร์ รูปไว้ในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะครับเราก็ไปเก็บรูปมาจากตรงนั้นแหละแต่ว่าไลน์ผู้ปกครองเอ้ยไลน์ผู้ปกครองรอบนี้คือครูไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเนตาลีไงอ้าวก็จะไม่เห็นไงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตามอัปเดตในไลน์โรงเรียนก็ได้ได้เนาะประมาณนี้นะครับตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยไปหยิบกระเป๋ากับผ้าห่มมาแล้วนี่ผ้าห่มสีชมพูเห็นไหมเรามาตีมาอะไรสีชมพูจ้าเดี๋ยวน้องฟิวพับก่อนปึ๊บของในนี้เอาไปไหมเอาไปค่ะนี่ทุกคนสิ่งสำคัญตอนไปค่ายคืออะไรรู้ไหมแต่ได้ได้เหยียบโลกเหรอไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถัดจากแกรนนะคะทุกคนพอดีน้องฟิวเป็นเลเซอร์มาแล้วอันนี้เอาไปใส่รองเท้าหัวเท้าเหม็นเห็นไหมมันมีประโยชน์มากนะคะทุกคนเต่าบุกโลกเต่าเหยียบโลกเนี่ยเอาไปด้วยโลกเหยียบก็อดซิลล่าเอาไปมันคือเต่าเหยียบโลกนั่นเองค่ะจริงๆเราไปสร้างแบรนด์แบบนี้ก็ได้นะแบบเอามาแบบทำเป็นแบรนด์ของเราเองนะเนาะจริงๆนะก็อดซิลล่าเหยียบโลกสปอนเข้าได้นะคะใช้บ่อยมากอ่ะฮะดีไหมดีมากแบบนี้ โอเควางไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวน้องฟิวจะใส่นี่ด้วยหมวกนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิวจะใส่กระเป๋าไปเลย
กันลืมใช่ไหมใช่แล้วผ้าพันคงมันคออะไรอ๋อเดี๋ยวใส่วันไปใช่ไหมแต่หมวกใส่นี้ไว้ก่อนเนาะต้องกระจกไปด้วยใช่ไหมเอาไปด้วยค่ะใหญ่ไปไหมอ่ะเล็กนะโอ้ใครจะพกบานใหญ่กว่านี้กับฟิวใช่เหรอใช่เอาไปด้วยค่ะเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปส่งหน้าตัวเองไงที่นู่นไม่มีกระจกให้นะเหรอแต่เช็คสภาพหน้าตัวเองก่อนไปเช็คสภาพหน้าแม่อันนี้อันนี้นะคะเป็นปากกาน้องฟิวจะใส่ช่องนี้เลยอันนี้กระเป๋าตังค์ที่ไม่มีตังค์ค่ะทุกคนแล้วครีมทาหนงทาหน้าตอนกลางคืนไม่เอาไปเหรอยังค่ะอย่าน้องฟิวต้องใช้ก่อนไงใช้ก่อนคือใช้ก่อนไปอ๋อแล้วอย่าไม่ก็อย่าค่อยปึ๊บแต่ก็มีไปด้วยว่างั้นใช่แล้วเนี่ยขวดน้ำขวดน้ำก็ใส่เข้าไปเฮ้ยขวดน้ำไม่เป็นสายสะพายเหรอฟิวไม่ค่ะน้องฟิวถือไปเลยอย่างนี้ใช่เหรอใช่เราโตแล้วรอเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเดี๋ยวสะพายมันสะดวกเลยแม่ที่บ้านเรามีปะสะพายคอไม่มีแต่วันนี้มันเก็บความเย็นด้วยได้อะอยากถือก็ถือไปเลยเพราะว่าถ้ามันมีสะพายได้อะมันสะดวกจะได้ไม่ต้องเดินถือแค่นั้นเองแล้วไปปีที่แล้วเดินถือไหมหรือยังไงหนูค่อยไปซื้อเพราะว่าตอนที่น้องฟิวไปปีก่อนเขามีจุดแวะให้ซื้อของแล้วหนูเข้าไปซื้อน้ำกินแล้วคนอื่นเขาแบบถือแบบนี้ไหมหรือว่ามีสายสะพายไม่มีนะไม่มีสายสะพายเขาก็ถือแบบคนน้ำพลาสติกธรรมดาน่ะอ๋อโอเคไม่ลืมต่อไปใส่อะไรคะเชือกเงื่อนที่น้องฟิวมัดเองสวยมากโอ้โหใส่ไปแค่แค่นี้เองเหรอเสร็จแล้วเหรอใช่ใส่พวงกุญแจด้วยอันนี้ช่วยอะไรคะจะได้จำได้ไงเผื่อแบบมีคนใช้ Adidas สีนี้หลายคนอ๋อโอเคได้ๆๆอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีค่ะเพราะน้องฟิวไม่ได้เอาอะไรไปเนี่ยเอาไปแค่นี้พออ่ะโอเคได้ก็เหลือ power bank เนาะกับขนมใช่กับขนมอันนั้นเตรียมไว้กันอดใช่เพราะตอนขึ้นรถอะไรเงี้ยต้องกินด้วยก็เดินทาง2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงเลยนะแม่ใช่แล้วเขานัดน้องฟิวตอน 6:00 นต้องตื่นกี่โมงก็ตี 5:00 นต้องตื่นอ่ะตี 4:00 ตี 5:00 เฮ้ยตี 4:00 ไม่ต้องตี 5:00 ทันมั้ยไม่ทันหรออ่ะก็ตื่นเช้าหน่อยเดี๋ยวพ่อไปส่งเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูว่าน้องฟิวแบบไปขึ้นรถยังไงไปรถยังไงอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันรอบนี้เราไปขึ้นที่ไหนนะบิ๊กซีลาดบุรณะค่ะด้านในนู่นข้างหลังโรงเรียนแต่จริงๆก็ทะลุโรงเรียนไปก็ถึงแล้วนะนิดเดียวเองใกล้ๆกันนะครับอ่ะเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะครับใครไปเข้าค่ายช่วงนี้นะครับจัดกระเป๋ายังไงจัดอะไรใส่ไปบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวน้องฟิวกลับมาจากเข้าค่ายเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงใช่แต่อาจจะไม่มีภาพกลับมาเพราะเขาไม่ให้ใช้กล้องเข้าไปถ่ายนะครับก็อาจจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ใช่ no. หรือว่าถ้าครูถ่ายมาให้ก็เดี๋ยวเอามาให้ดูว่าตอนนั้นทำอะไรอยู่ใช่น้องฟิวก็เลี้ยงเรื่องแล้วกันวันที่1วันที่2วันที่3เดี๋ยวน้องฟิวจะเอากระดาษไปจดเลยรอบนี้เพราะรอบก่อนหลงวันมันเยอะเกินเหรอใช่อ่ะได้เลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะมาจัดกระเป๋าไปเข้าค่ายนะครับก็ของโรงเรียนบางประกอบนะฟิวนะไปเข้าค่ายที่สระบุรีนะครับก็เดี๋ยวตามดูด้วยแล้วกันว่าทริปนี้ของน้องฟิวนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับแล้วก็เขาไปใช้ชีวิตกลางแจ้งของจริงของจริงเลยแล้วก็คือตอนขากลับใช่ไหมจะมีไปทัศนศึกษาด้วยนะที่ไหนฮะที่ณวนาณลากาเต็นแล้วณวัฒนศีลโฮมสเตย์ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแปลว่าวันสุดท้ายน่าจะใส่ชุดพละลองดูลองดูลองดูน้องฟิวก็เก็บรายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับค่ะได้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย